คือว่าไม่เห็นหัวเลยผมก็บอกกับชาวบ้านว่าตอนไปเลือกเรารับตังค์เขาไหมเขาอยากได้คะแนนจากเราถูกไหมเราอยากได้เงินจากเขามันก็สมประโยชน์ก็จบกันมาแล้วนี่คุณภาระพันมันเลยไม่มีถูกไหมดังนั้นพวกเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้อำนาจของเราอย่างตรงไปตรงมาถูกไหมเราเลือกเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เลือกเพราะว่าเขาเอาเงินมาให้เราอันนี้ผมก็ต้องไปตามแก้ตามอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยที่เมื่อวานนี้สัมภาษณ์สื่อว่าวันนี้คนอื่นเนี่ยเขาต่อสู้กันเนี่ยเผด็จการกับทุนสามาเขาต่อสู้กันสองฝั่งใช่ใช่ใช่แต่ผมเนี่ยต้องสู้ทั้งเผด็จการแล้วก็ทุนสามาใช่ครับเพราะไม่ได้เข้าคั่วกับฝ่ายไหนมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้แค่ผมเข้ากับทุนสามาก็ช่วยกันไปกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้ากลับไปเข้ากับเผด็จการยิ่งร้ายกว่าร้ายอย่างไรเพราะว่าเผด็จการก็ไปเรียนรู้จากทุนสามาแล้วจับมือกันใช่ถูกไหมใช่เออดังนั้นผมต้องเป็นทางเลือกทางรอดเดียวของคนไทยที่เหลืออยู่เนี่ยเจ้าบอกว่าทางรอดตอนแรกคุยกับวันโนว่าทางรอดมันแรงไปพักใช่ปะแรงไปถ้าเป็นพักทางรอดใหม่มันแรงไปต้องทางเลือกใหม่ดีเลยครับคือเราถือกำเนิดเกิดทางเลือกใหม่ขึ้นมาพวกเนี่ยด้วยอุดมการณ์นิยมคือดึงการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญภายใต้จิตอาสาทางการเมืองครับฮัลโหลได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจิตอาสาทางการเมืองใช่ครับดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้จิตอาสาครับจิตอาสาแปลว่าจิตที่จะเติมเต็มให้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนในทุกมิติผมนิยามแบบนี้เลยแล้วเคยถามชาวบ้านถามใครแล้วแต่ถามว่าจิตอาสาคืออะไรทุกคนก็จะตอบแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะโอ้โหคู่หมดเลยแต่ว่าทั้งประเทศจะตอบไม่เหมือนกันถูกไหมผมก็เลยตั้งนิยามคำว่าจิตอาสาถึงว่าจิตอาสาแปลว่าจิตที่จะเติมเต็มให้สังคมโดยไม่รู้ว่าผมตอบแทนในทุกมิติแล้วเราทำกันอย่างเมื่อวานเนี้ยเราประสบปัญหาเรื่องในการประชุมคนอื่นเขาจะมีปัญหาเรื่องคนมาน้อยคนจะเต็มหรือไม่เต็มแต่ของเราปัญหาเราว่าคนมาเกินถูกไหมครับถูกก็คือถ้าคนมาเกินไม่ดีครับเขาก็จะไม่เอาข้าวหัวไม่เอาอะไรถูกไหมค่าเดินทางก็ไม่เอาโหนรถบัสมารถบัสเมื่อวานก็อะไรสองห้าเมื่อวานห้าเป็นสิบคันมั้งเมื่อวานนี้รถบัสเป็นสิบคันเราได้รับรายงานว่าหน้าไม่ยอมเลยยายคนนู้นก็ไม่ยอมตาคนนี้ก็ไม่ยอมยืนมาไอ้คนที่เขามีที่นั่งก็ต้องรูปให้คนแก่ยืนมาร่วมงานด้วยในรถตู้ก็ไปเบียดไปแทรกเข้าแถวละสามกลายเป็นแถวละสี่อันนี้เขาของเรามันเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าคุณหมอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณหมอได้เป็นเจ้าของพักทางเรื่องของจากนั้นเมื่อจะเกิดอะไรขึ้นอยากทิ้งพักไม่ว่าจะกิจกรรมหน้าที่อยากของเจ้าของพักเลยนะสองหน้าที่หนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของพักสองลงคะแนนให้กับพักเมื่อพักส่งผู้สมัครครับสองกิจกรรมแค่นี้เองเอานู่นนี่นั่นออกมาปุ๊บนี่นะมันคิดล้อแปดประการเพื่อให้มันชนะเมื่อชนะแล้วกูจะทำไม่ทำเรื่องของกูและเหตุผลที่จะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีนิตินโยบายนิติแปลว่ากฎหมายไม่มีกฎหมายบังคับใช้กับนโยบายPoliticทางการเมืองถูกไหมPoliticทางการเมืองอ่ะมันไม่มีกฎหมายบังคับใช้เห็นไหมจะบอกค่าแรง450บาทสุดท้ายขึ้นได้แค่300นิดหน่อยขึ้นได้มาแค่5บาท10บาทแล้วผิดอะไรไม่ได้ไม่ผิดเพราะมันชนะไปแล้วจริงไม่จริงดังนั้นวันนี้เขาก็คิดเทคนิคว่าทำยังไงที่จะหลอกประชาชนถูกป่ะเอาประชาชนเป็นองค์ประกอบสร้างความชอบธรรมแล้วให้เขาชนะให้มากที่สุดพอเขาชนะเสร็จเขาบอกว่าที่มันขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าโควิดถูกป่ะถูกครับมันก็อ้าง108,900หลังจากมันชนะแล้วแต่นั้นเราไม่คิดนโยบายแบบนี้เราคิดนโยบายที่เป็นรูปธรรม30กว่าวันทำได้เศรษฐกิจดีทันทีเงินทุนจะมาก36วันเข้าบัญชีชัดเจนดังนั้นจะคิดนโยบายอะไรมาก็แล้วแต่
พอพูดถึงเรื่องพลังงานปุ๊บเนี่ยเราต้องมารู้โครงสร้างพลังงานวันนี้เราถูกแปรรูปเป็นตลาดมหาชนแล้วถูกไหมจากวิสาหกิจกลายเป็นมหาชนเมื่อกลายเป็นมหาชนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องไประวัดระมัดระวังกรต.มันจะไปมีผลกระทบกับตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมคุณไม่ได้มีอำนาจเต็มดังนั้นกรต.ปุ๊บเนี่ยก็ถูกถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 51% ถูกไหมถูกครับผู้ถือหุ้นนะแล้วก็มอบหมายที่บอกว่าคนนั่ง MD เนี่ยเงินเดือนเดือนละ3ล้านมีบัตรเครดิตมีนู่นมีนี่มีนั่นจริงหรือไม่ตามไปตรวจสอบดูครับถูกป่ะผมเคยโฉบเข้าไปในกระทรวงพลังงานพอมีใครมาร้องเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครมันก็ด่าคนที่มาร้องเรียนว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกป่ะมันต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นผู้ถือหุ้นมันไปมองผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นจากปตท.ในตลาดหลักทรัพย์แต่มันไม่ได้มองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตัวจริงก็คือประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้น้ำมันถูกไหมแต่นั้นมันจะทบหมดแล้วถามว่านโยบายนี้เหนือกับทางเรื่องใหม่ตรงไหนเงินทุนเจ้าบ้านก็บอกท้าชนกับทุกนโยบายให้คิดออกมาเลยถูกไหมเราท้าชนทุกนโยบายทุกรัฐบาลทุกภาคการเมืองเรามั่นใจว่าเราเหนือกว่าแล้วก็เหนือกว่าอีกหลายกลุ่มเหมือนอย่างกองทุนเวลาของท่านทักษิณไงทุกวันนี้มีใครโค่นก็ได้นอกจากเงินทุนใช่ไหมใช่ไหมอันนี้จนปัจจุบันเราถามประชาชนสู้ได้ไม่ได้ประชาชนตอบเองอ่ะได้ไม่ได้ได้เป็นนี่ผู้ยกเสียงดังฟังชัดถูกไหมเขาคิดเป็นแล้วประชาชนเขาคิดเป็นแล้วแต่ว่าอย่าไปหลอกประชาชนเลยการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์จริงๆแต่ต้องเป็นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของนายทุนหรือว่าเผด็จการดังนั้นเราต้องช่วยกันแต่ถ้าเป็นกองทุนนี่เงินมันรั่วได้ครับหัวหน้าใช่ไหมครับ100%ครับเงินรั่วไหลเราไม่รู้มันเป็นกองอยู่นั่นสัญญาสาบานได้ยื่นหรือถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะไม่แตะต้องกองทุนเงินล้านเหตุผลเดียวไม่อยาก